ันจะไปจากชีวิตพี่เหมือนกับที่พี่เอาชีวิตพี่เลไลไปจากฉันน้ำเพยถ้าพี่ทำเพื่อน้ำเพยขนาดนี้แล้วน้ำเพยจะยังทิ้งพี่ไปได้ลงคอก็เอาเลยพี่ก็จะเอาชีวิตลูกไปจากลำเพยเหมือนกันชาตินี้หวังนะว่าจะได้เจอหน้าลูกอีกยังดูหนุ่มแล้วก็แข็งแรงอยู่เลยนะนี่เธอไม่งั้นจะมีข่าวออกมาเลยจ้ะว่ามีกิ๊กรุ่นลูกอ่ะตามจับไม่เว้นแต่ละวันเลยนะเธอนั่นสิฟิตปังขนาดนั้นน่ะแน่ใจเหรอหรือทายว่าคุณฤทธิ์หัวใจวายตายไม่ได้เกิดจากไปหักโหมทำอะไรข้างนอกบ้านแล้วกลับมาเพลียน่ะนี่ถ้าพวกเธออยากรู้เรื่องคดีนักแล้วก็ผู้กองนั่งอยู่นั่นน่ะถามสิว่าคุณลิถูกใจวายตายจริงหรือเปล่าผู้กองคะจริงหรือเปล่าคะจากผลการชันสูตรศพนะครับพบว่าผู้ตายเนี่ยเสียชีวิตเพราะหัวใจล้มเหลวครับเอ๊ะแต่คืนที่ตายมีคนเล่าว่าคุณลิศน่ะจุดเทียนอโรมาเทอโรฟี่อยู่ไม่ใช่เหรอคะคุณฤทัยใครเป็นคนพูดคะโอ้ยรำคาญเว้ยจะถามอะไรนักกันหนาฮะไม่เห็นเลยไงครับว่าแม่ผมเสียใจจะตายอยู่แล้วอรณ์คนตายไปแล้วอยากรู้นั่นอยากรู้นี่ถ้าอยากรู้มากนะป้าขึ้นไปเลยขึ้นไปเปิดฝาโลงศพถามศพเอาเองเลยดีไหมครับคุณป้าตะโลนไม่เป็นไรนะพ่อฤทธิ์เนี่ยเป็นที่นับหน้าถือตาก็ต้องมีคนอยากรู้เป็นธรรมดานั่นแหละแต่ตอนเนี้ยพวกฉันน่ะไม่อยากรู้ละโอ๊ยตรงนี้มันร้อนย้ายที่กันเถอะพวกเราเ
าที่อื่นก็ได้อุ๊ยแค่นี้ก็สิ้นเรื่องแม่ต้องคอยตอบคำถามให้เปลืองน้ำลายเอ้าสวัสดีครับผู้พันเชิญนะครับครับคุณกีตสวัสดีครับคุณนะมาคนเดียวเหรอคะพอดีคุณลุงท่านยังไม่กลับจากต่างประเทศนะครับไม่เป็นไรค่ะคุณกีตมาเนี่ยนาก็ดีใจละขอบคุณมากๆเลยนะคะที่อุตส่าห์มาตอนเนี้ยนาทำใจไม่ได้เลยอะพอนึกถึงว่าเพิ่งเห็นหน้าคุณฤทธิ์อยู่หลัดๆใจนาก็แทบจะขาดอยู่แล้วนะคะคุณนาทำใจดีๆไว้นะครับว่าคุณฤทธิ์ท่านไปดีแล้วล่ะครับค่ะเชิญคุณกิจนั่งก่อนนะคะครับเดี๋ยวนาไปตามที่กิจดีกว่าครับตะลนพี่สาวแกไม่รู้ครับแม่ไปตามเองก็ได้โอ๊ยตกใจหมดเลยแม่ยายกิ๊บแกมานั่งทำอะไรบนรถทำไมไม่อยู่ในศาลาหนูร้อนอ่ะจักรแล้หนูเหม็นเปรี้ยวไปหมดแล้วนอกจากของก๊อฟของฟลอร์ที่หนูเกลียดแล้วเนี่ยมีวัดกับงานศพเนี่ยที่หนูเกลียดที่สุดพ่อแม่ใครตายหนูไม่เคยไปเลยฉันรู้ถึงไม่มีเพื่อนแกเนี่ยโผล่มางานศพพ่อเลี้ยงแกสักคนไงแล้วดูชุดที่แกใส่สิเนี่ยจะเป็นบิกินี่อยู่แล้วยังจะมาร้อนอีกแต่งตัวนี่ไม่ไว้หน้าฉันเลยนะแขกเหลือเต็มงานเนี่ยหยิบเสื้อคลุมมาใส่แล้วไปช่วยแม่รับแขกเร็วๆหนูเบื่อแม่ต้องไปนั่งบีบน้ำตาคอยรับแขกญาติก็ไม่ใช่แค่ผัวใหม่ของแม่ตายคนหนึ่งก็เท่านั้นเองถึงเบื่อเนี่ยแกก็ต้องทนหรือแกอยากจะกลับไปจนแล้วไม่มีบ้านจะอยู่อีกฮะมรดกเนี่ยมันมหาศาลแกไม่เอาหรอแล้วไหนจะคุณกิตทายาทคนเดียวของตระกูลอัศวัตอีกฮะคุณกิตมาแล้วเหรอแม่ไม่มีบอกแต่แรกล่ะถ้าแกนะไม่อยากให้คุณกิตเนี่ยเขามองแกไม่ดีหยิบเสื้อคลุมมาใส่แล้วก็ทำเป็นบีบน้ำตาเดินกลับเข้าไปในศาลาเลยเร็วๆรู้แล้วนะแม่รู้แล้วก็ทำอะไรให้มันเร็วๆหน่อยบีบน้ำตาไปด้วยเลยค่ะทำไมครับเห็นผมต้องตกใจขนาดนี้เลยเหรอครับพี่เล่นอะไรก็ไม่รู้ชอบแกล้งพี่อยู่ด้วยเลยผมดีใจจริงๆถึงวันที่ในลิศจะถูกเผาให้คุณพ้นเพียงสักทีนะครับตายแล้วทำไมพูดอย่างนั้นล่ะคนอื่นมาได้ยินเข้าก็ผมมีความสุขนี่ต่อไปนี้นะจะไม่มีไอ้แก่นั้นมาเป็นก้างขวางคอเราอีกแล้วนะพี่นะมาอ่ะเอาไว้คุยกันคืนนี้แล้วกันนะเดี๋ยวพี่ต้องเดินกลับเข้าไปในศาลาก่อนนะนะจ๊ะคนดีอุ๊ยไม้คุยตอนนี้โอ๊ยตายแล้วไม้จะทำอะไรอ่ะไม้โอ๊ยไม้เดี๋ยวคนอื่นมาเห็นนะพี่ก็อย่าร้องยอมเป็นคนที่รักบังตาแอป CS 3 Plus ดูสดและย้อนหลังฟรีได้ที่แรกดาวน์โหลดเลยไม่อยากพลาดละครสนุกกด Subscribe ไปไว้นะคะ